สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครทดสอบประสิทธิภาพของเรือผิวน้ำขับเคลื่อนด้วยกำลังลมหรือว่าแอร์โบ๊ทมูลค่าลำละ10ล้านบาทค่ะก่อนจะส่งมอบไปยังสถานีดับเพลิงต่างๆแต่ว่าก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่กทม.ค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงสามเสนร่วมทดสอบเรือผิวน้ำขับเคลื่อนด้วยกำลังลมหรือแอร์โบ๊ทราคาลำละประมาณ10ล้านบาทบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยมีตัวแทนบริษัทเอกชนอบรมแล้วก็สอนการใช้งานซึ่งเป็นครั้งแรกของการทดสอบหลังจอดเก็บไว้ที่สถานีดับเพลิงสามเสนเพื่อส่งมอบให้กับสถานีดับเพลิงต่างๆมานานกว่า2เดือนสำหรับโครงการจัดซื้อเรือแอร์โบ๊ทที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมลากจูงและอุปกรณ์ต่างๆจำนวน4ลำมูลค่ากว่า39ล้านบาทดำเนินการจัดซื้อเมื่อเดือนมีนาคมปี2558เพื่อนำไปใช้ในภารกิจดับไฟบ้านเรือนในพื้นที่คูคลองแล้วก็ริมแม่น้ำเนื่องจากรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเรือแบบนี้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายกว่ารวมทั้งลอยบนผิวน้ำได้ทั้งในระดับน้ำตื้นแล้วก็น้ำลึกแต่ว่าก็ถูกนายวิลาศจันทร์พิทักษ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์วิพากษ์วิจารณ์ถึงสภาพตัวเรือและสมรรถนะการใช้งานว่าไม่เหมาะสมและราคาแพงจนเกินไปและไม่สามารถใช้งานในแม่น้ำเจ้าพระยาได้เพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรือล่มค่ะ